ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะแล้วก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่เข้ามารับชมรับฟังอาการไลฟ์สดสนทนาธรรมจากสำนักสงฆ์มัทิตารามบ้านดีลังจังหวัดลพบุรีสำหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่30เมษายนปีพ.ศ. 2566วันนี้ก็เป็นวันดีนะวันอาทิตย์ได้หยุดการหยุดงานกันจิตใจก็น่าจะไม่ต้องวุ่นวายกันมากพระอาจารย์นี่กลับมาไลฟ์สดกันอีกครั้งก็เพราะว่าเป็นห่วงญาติโยมนะลูกศิษย์ลูกหาที่ฝึกปฏิบัติไปก็มากระตุ้นมากระตุ้นให้เกิดการภาวนากันนะจะได้ไม่หลงลืมสำหรับวันนี้เรื่องที่จะสนทนาธรรมนะครับสอบถามครูบาอาจารย์เนี่ยพอดีก็ดำริว่าเอ๊ะช่วงนี้นี่สังคมบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะสังคมนักภาวนานี่ก็เข้าถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้รับข่าวสารข้อมูลกันมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องดีสำหรับชาวพุทธที่เป็นผู้ทำบุญแล้วก็ภาวนากันแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นน่าห่วงนะห่วงเรื่องทิฏฐิจะกระจัดกระจายนะจะไม่ตรงรูตรงทางนี่พระอาจารย์ใหญ่ก็ดำริว่าเราไม่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ฝึกไปเนี่ยมีทิฏฐิที่แตกกระจายไปจะได้ตรงทางของมรรคผลนิพพานก็เลยดำริขึ้นมาว่าเออหัวข้อที่จะสนทนาธรรมในวันนี้นี่ก็อยากจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความเรื่องการความคิดนี่แหละเพราะคนเรามันติดความคิดติดเรื่องของความสงบกันประเด็นเรื่องความคิดผู้ปฏิบัติเนี่ยก็กิเลสคนเรามันเหมือนกันกิเลสเรื่องความคิดจิตใจมันเหมือนกันเวลาปฏิบัติไปได้รับความสงบชื่นใจนี่ก็จะติดกันอันนี้ก็อยากจะตั้งคำถามถามพระอาจารย์ครับว่าไอ้ภาวะสิ้นคิดที่ว่าก็สิ้นคิดเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์สิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่ครับพระอาจารย์ครับขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านนะลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายแล้ววันนี้ก็คุยกันคำถามของอาจารย์ฤทธิ์ถามมาก็น่าสนใจนะแต่ว่าไม่สามารถตอบฟันธงลงไปได้ที่ว่าไม่สามารถตอบได้ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันมี2กรณีจะถามว่าสภาวะอะไรนะสภาวะการสิ้นคิดสิ้นความคิดเนี่ยมันเป็นหลักฐานยืนยันว่านั่นคือเราหมดกิเลสได้ไหมพูดง่ายๆว่านั่นเราเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมแต่เราสิ้นคิดแล้วเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าถามอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโดยอัดแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ขอตอบก็เป็นว่าเล่าทำสุนทรธรรมกันนะแล้วก็เรื่องนี้เขาเรียกว่าถ้าเราคุยถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นปุคลาธิฐานแต่เรื่องวันนี้ขอคุยเป็นธรรมาธิฐานแล้วกันเราว่าก็เรื่องของสภาวะธรรมนะเพราะว่าไอ้เรื่องการพ้นกิเลสต่างๆเรื่องเกี่ยววิมุตติต่างๆเนี่ยพระอาจารย์เคยแสดงไปครั้งหนึ่งแล้วนะเรื่องลักษณะของที่เรียกว่าสัมมยวิมุตโตอสวิมุตวิมุตโตการวิมุตนะถ้าเป็นสัมมยสมิโตสัมมยวิมุตโตเนี่ยสมัยแล้วกันได้ยินเสียงไหมรู้สึกว่าเสียงว่าท่านได้ยินชัดดีครับมีเสียงโยมที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวนะจะพาพรครับผมเรียบร้อยครับถามใหม่สิภาวะที่ว่าสิ้นคิดเนี่ยมันเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่ครับจริงๆภาวะการที่จะหมดกิเลสสิ้นเชิงเนี่ยเราจะหมายเอาว่าสิ้นคิดไม่ได้แต่ว่าเมื่อหมดกิเลสความคิดมันก็เบาบางลงแต่ไม่ใช่สิ้นคิดแล้วพูดง่ายๆก็คือได้ยินเนาะได้ยินครับได้ยินทะเบียนครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันคืออะไรนะเพราะว่าในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรื่องนี้มันต้องเล่ายาวเพราะอะไรในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านบอกว่าอวิชชาเป็นไปจัดเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารแล้วสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเผอิญสังขารเนี่ยในส่วนหนึ่งมันก็คือความคิดเหมือนกันนะทีนี้เมื่อหมดอวิชชาแล้วความคิดดับไปอันนี้เป็นเรื่องตำราแต่ไม่ใช่ความจริงนะเป็นสมมุติบัญญัติที่พูดกันเฉยๆไม่ใช่ความหมายที่พุทธเจ้าอยากให้ทราบนะร่างกายของเราไอ้ขันห้าของเราเนี่ยมีรูปมีนามเนี่ยผสมกันเนี่ยรูปเนี่ยมีร่างกายนามก็มีนามทั้ง4นามนี่ก็มีเวทนาคือความรู้สึกแล้วก็สัญญาความจำได้และสังขารคือการปรุงแต่งนึกคิดนะแล้วก็วิญญาณเป็นประสาทกายทีนี้ขันห้าหนึ่งในนั้นมันก็คือสังขารความคิดรวมอยู่ด้วยก็สรุปแล้วก็คือคนเราจะมีสังขารจนกว่าจะตาย
ฉะนั้นความคิดจะอยู่คู่กับขันห้านี้จนตายฉะนั้นถ้าจะบอกว่าในการสิ้นคิดพระอรหันต์สิ้นคิดไหมพระอรหันต์ก็มีคิดแต่ไม่ได้คิดแต่ตัณหาคิดเป็นเรื่องของกายธรรมดาถ้าเรามีตัณหานะเขาเรียกว่าขันนั้นก็ยังไม่เป็นอภยกฤตแต่ธรรมดาถ้าจิตแยกออกจากขันห้าเห็นขันห้าชัดเจนแล้วเนี่ยปล่อยขันห้าเป็นของของมันขันห้าก็เป็นอภยกฤตเป็นแต่ดินน้ำลมไฟและเป็นนามธรรมที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นอันนี้คือเรียกว่าลักษณะของความคิดทีนี้ถ้ามาพูดให้ชัดว่าเอสิ้นคิดไม่สิ้นคิดเนี่ยฟันธงปั๊บจะกลับบ้านแล้วจะไปกินขนมแล้วมันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาดูว่าคิดคืออะไรก่อนสิ้นคิดคืออะไรก่อนเรียกสิ้นคิดบางทีสิ้นความคิดเนี่ยการภาวนานนมี2 อย่างนะนี่พระอาจารย์จะพยายามอธิบายให้เพราะว่าความหมายมันเฉียดและใกล้กันมากมันเหมือนกับว่าเออเราต้องทำของที่บางๆมากเลยมันใกล้กันจะตอบว่าใช่ก็ไม่ได้จะตอบว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้ก็เอาเป็นว่าอาการสิ้นคิดผมว่าอย่างนี้พระอาจารย์ลักษณะของสิ้นความคิดเนี่ยมันมีลักษณะอยู่กี่แบบเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมครับลักษณะของการสิ้นคิดอย่างนั้นเลยจะไปถามอย่างนั้นงงหมดขอโทษทีเอางี้ละกันคนเรานะอาการสิ้นคิดมันมีสองแบบแบบที่หนึ่งสิ้นคิดเพราะกำลังของฌานนั่งสมาธิปฏิบัติไปแล้วนั่งสมาธิกรรมฐานบางกรรมฐานเช่นอานาปานสติเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นอุบายเข้าไปสงบใจเพราะอานาปานสติดูลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าไว้ปรับความฟุ้งซ่านอานาปานสตินะเป็นอารมณ์ละเอียดถ้าทำให้ถูกต้องจะทำยากแต่ถ้าแค่ดูลมจะเหยทำง่ายเพราะว่าอานาปานสติที่ถูกต้องมีตั้ง16 ขั้นไอ้16 ขั้นเนี่ยตามตำราแต่ปฏิบัติจริงๆก็จะเข้าใจเองเห็นเองนั่นแหละนะทุกครั้งที่ปฏิบัติจิตมันก็จะสงบทีนี้พอปฏิบัติผิดเนี่ยมันจะสงบไปจนไม่มีสังขารเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เรียกว่าไม่มีความคิดแต่ไม่มีความคิดสิ้นคิดแต่ยังไม่สิ้นตัณหานะเพราะว่าสิ้นคิดเมื่อสังขารดับไปมันจะมีตัณหาความสุขใจอยู่จากการที่ไม่คิดอันนี้เกิดขึ้นเวทนาตัวนี้เห็นยากสังขารทั้งหมดเป็นของที่เกิดมาเนี่ยชวนให้เป็นกิเลสเมื่อสังขารระงับไปเนี่ยมันเหลือแต่เวทนาจิตไม่ยังไม่สิ้นวิชาก็เลยยึดเอาเวทนานั้นได้นะยึดเอาเวทนานั้นก็ว่าติดสุขนั่นแหละถ้าภาษาชาวบ้านเราติดสุขปฏิบัติกายติดสุขติดสุขอันนี้กรณีที่ทำผิดนะถ้าทำถูกมันก็ถูกตามที่พุทธเจ้าว่านั่นแหละอานาปานสตินะมันก็ถูกตามนั่นแหละทีนี้มีมันต้องถูกต้องผิดทีนี้เราจะยึดว่าถ้าสิ้นความคิดแล้วเป็นพระอรหันต์ยึดไม่ได้แต่พระอรหันต์ท่านก็มีช่วงสิ้นความคิดเหมือนกันครับตรงนี้แหละครับอาจารย์ที่อยากที่สนใจเพราะว่าอยากจะให้ไฮไลท์ว่าเอ๊ะภาวะสิ้นคิดเนี่ยพระอรหันต์ท่านก็ไม่ได้คิดตลอดแล้วภาวะสิ้นความคิดพ้นความคิดห่างความคิดเนี่ยหรือไม่มีความคิดเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีชัดเจนดีตรงนี้พระอาจารย์เราพูดเลยมันลัดไปมั้ยหรือว่าพูดได้เลยครับเพราะเราก็คุยเรื่องความคิดเนาะคุยเรื่องความคิดเอาเป็นว่าขันธ์5ของเราถ้าไม่ใช่ขันธ์5พระอรหันต์จิตกับขันห้าจิตของเราเนี่ยจะไปยึดกับขันห้าแล้วในขันห้านั้นเรามีอะไรขันห้านั้นอะเรามีช่องทางที่จิตใช้เชื่อมต่อกับโลกภายนอกคือหูตาจมูกลิ้นกายใจส่วนมากถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะจิตจะไปจมอยู่ที่มโนอยู่ที่ใจก็คือคิดนั่นเองนะเห็นไหมพอคิดปั๊บกิเลสต่างๆอยู่ในนั้นหมดเลยคิดมโนอะไรที่สัมผัสมโนก็คิดหมดเลยเมื่อทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตจะไม่จมอยู่ที่มโนแล้วนะจิตก็จะเป็นรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตจะครอบคลุมทั้งหมดเลยจะมีจิตรับรู้ที่หูเพื่อรับเสียงอยู่ที่ตาเพื่อรับภาพอยู่ที่ลิ้นเพื่อรับรสอยู่ที่กายเพื่อรับประสาทสัมผัสและอยู่ที่ใจเพื่อรับธรรมารมณ์อันนี้คือว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดแล้วเนี่ยบางทีเรากินอาหารที่มันเผ็ดๆนะความเผ็ดไม่ได้หายนะแต่ใจตัวมโนก็สึกโวยวายไม่ชอบใจมโนก็โวยวายไปลิ้นก็เผ็ดไปหูก็ยังเสียงคนข้างๆผิดไปเมื่อกระจายการรู้สึกตัวพร้อมไม่เต็มหมดแล้วนะเรียกว่าจิตมันรับอายตนะได้เต็มที่หูตาจมูกลิ้นกายก็ต่างคนทำหน้าที่ของมันไปฉะนั้นไม่ใช่เรียกว่าสิ้นคิดอย่างเดียวคิดนะเป็นส่วนเดียวคือมโนทวารเท่านั้นเองเรื่องคิดทีนี้ถ้าเราก็ว่าถ้า
โยมจะปฏิบัติแล้วสิ้นคิดเนี่ยโยมเป็นพระอรหันต์มั้ยไม่ได้เพราะเข้าสมาบัติ8ก็ไม่จะเป็นพระอรหันต์หรือว่าเข้าฌาน4ไม่มีความคิดก็ไม่ใช่พระอรหันต์แค่ได้ฌานโลกีเฉยๆนะทีเนี้ยทูเนี้ยมันก็เลยงงบางท่านนะพระอาจารย์ได้ยินสังเกตนะแถวบนๆขึ้นไปอ่ะนะก็ได้ทราบว่ามีบางท่านสอนให้ดับความคิดเมื่อดับความคิดผลก็คือสบายเรียกว่ามันสิ้นคิดเหมือนกันแต่ไม่สิ้นตัณหาเพราะมันยึดเอาความสบายฉะนั้นถ้าหมดกิเลสสิ้นเชิงคือหมดตัณหาอันนี้เป็นลักษณะของสวะธรรมนะธรรมที่ว่าสิ้นคิดนะสิ้นคิดมี2 อย่าง1สิ้นคิดเพราะฌานหรือว่าหินทับหญ้าสิ้นคิดเพราะทำสมาธิ2สิ้นคิดเพราะเห็นและเข้าใจทีนี้เรามาดูว่าสิ้นคิดและเห็นเพราะเข้าใจเห็นด้วยวิปัสสนาญาณในวิปัสสนาญาณข้อที่8เรียกว่าสังขารานุเปกขาญาณเห็นความคิดวางเฉยในความคิดได้นี่ก็ว่าสังขารานุเปกขาญาณตัวนี้แหละเขาเรียกว่าความคิดก็ยังอยู่เต็มเมื่อถึงตรงนี้เรียกว่าถึงญาณที่8พอญาณที่9ปั๊บเนี่ยตรงนี้ก็พ้นกับพ้นตรงนี้เรียกวางเฉยตัวสังขารสังเกตนะตรงนี้ไม่ได้สิ้นคิดมีความคิดแต่วางเฉยต่อความคิดอันนี้จึงจะถูกต้องครับไอ้ตัวนี้ความคิดที่เดินไปหน้าไปหลังมันต้องใช้ความคิดนี่จะกล่าวอารมณ์สิ้นคิดเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ครับแต่พระอรหันต์น่ะท่านก็มีจังหวะสิ้นคิดถ้าท่านอยู่คนเดียวท่านมองไปปั๊บท่านปล่อยให้ตาเนี่ยมองต้นไม้แต่ท่านไม่บอกว่าต้นไม้ปล่อยให้กายสัมผัสสิ่งต่างๆเดินรู้สึกตัวแต่ไม่บอกว่าสิ่งนั้นแข็งอ่อนอันนี้เรียกว่าสิ้นคิดไหมลักษณะวิมุตติมันเป็นอย่างนี้นะใช่ครับมโนพอมีกินของขมของเปรี้ยวท่านก็รับทราบเฉยๆไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเห็นไหมลักษณะมันอยู่ก็เลยให้ฟันธงว่าสิ้นคิดหรือไม่สิ้นคิดไม่ได้แล้วแต่อาการเท่านั้นแต่จะบอกว่าอ้าวถ้าสิ้นคิดแล้วเป็นว่าอะไรนะไม่ได้ต้องตรวจสอบอย่างอื่นอีกทีนี้เรามาดูว่าศาสนาเรานี่ชื่อว่าศาสนาอะไรศาสนาเรานี่ชื่อศาสนาพุทธพุทธแปลว่าอะไรพุทโธพุทแปลว่าตื่นฉะนั้นศาสนาตื่นศาสนาตื่นเนี่ยจิตไม่จมอยู่ในขันห้าอิสระจากขันห้าแล้วเสียงอะไรมาได้ยินเสียงใจก็ได้ยินเสียงข้างนอกก็ได้ยินลิ้นสัมผัสก็ได้ยินกายก็รู้อะไรลมพัดมาเบาๆก็รู้นี่เรียกว่าตื่นเมื่อตื่นเต็มที่ไม่จมอยู่ที่ใจตัวเองฉะนั้นตัณหาก็เลยไม่สามารถมากินได้มันไม่สามารถประกอบขึ้นเป็นตัณหาได้เรียกว่าจิตมันไม่ประกอบมันแยกกันอยู่กับขันห้าขันห้าก็อยู่ขันห้าจิตก็อยู่ส่วนจิตจิตนี่หมายถึงว่าจิตเดิมแท้นะไม่จิตสังขารเมื่อไรที่จิตรวมกับขันห้าเรียกว่าจิตสังขารเรียกว่าความคิดฉะนั้นข้อที่ท่านถามนะก็จะตอบว่าจิตสังขารนั่นคือความคิดครับฉะนั้นคนเราจะสิ้นคิดไหมไม่ได้สิ้นคิดต้องตายอย่างเดียวต้องสิ้นลมอย่างเดียวถึงสิ้นคิดความคิดมีอยู่แต่ให้เห็นมันเถอะถ้าจะสิ้นคิดอย่างเดียวต้องกรรมฐานเลนเน็ตอย่างเดียวยาฆ่าหญ้าอย่างเดียวถึงจะสิ้นคิดครับฉะนั้นโดยธรรมชาติของอินทรีย์เราเนี่ยมันไม่มีทางสิ้นคิดครับแต่มันเห็นคิดอันนี้ถ้าพูดตรงตามพระเจ้าคือมันเห็นคิดทีนี้ทำไมต้องเห็นคิดล่ะขันห้ามีอายตนะเป็นของตัวเองก็คือหูเอาไว้ฟังเสียงตาเอาไว้รับรูปลิ้นเอาไว้ลิ้มรสจมูกเอาไว้ดมกลิ่นใจเอาไว้รับทราบธรรมารมณ์นี่เป็นอายตนะของขันห้าแต่ทีนี้อายตนะของจิตมีอีกเรียกว่าอภิพยตนะเห็นมันอร่อยเห็นมันกลุ้มเห็นมันเมื่อยเห็นมันเจ็บเห็นมันปวดนี่อายตนะที่ใหญ่กว่าคืออภิพยตนะเป็นอายตนะของจิตโดยเฉพาะของจิตเดิมแท้เราแหละโอ้วันนี้เห็นมันกลุ้มเห็นมันปวดขาเดินจงกรมนานแล้วเห็นมันเบื่อนะเห็นความคิดมันจะจบตอนที่เห็นความคิดมันไม่ได้จบเพราะสิ้นคิดครับจำได้ไหมเมื่อประมาณสัก3 ปีก่อนมีพระวัดเราที่มาภาวนาแล้วภาวนาดีมากสมถะดีมากเดินจงกรมจนสิ้นคิดยืนกอดเสาอะไรนะเสาทางจงกรมเลยพระอาจารย์ช่วยผมด้วยความคิดผมไม่มีช่วยผมด้วยขณะที่บ่นว่าความคิดไม่มีมันยังไม่รู้เลยว่านั่นแหละความคิดเกิดแล้วคือความคิดไม่มีเพราะอะไรเพราะความคิดนั้นไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่กิเลสแล้วเป็นทิฏฐิความคิดในขั้นทิฏฐินี่มองยากทีนี้พุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทิฏฐิและตัณหาย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้อันเนี้ยตัณหาไม่มีแต่มีแต่ทิฏฐิเพราะว่าเมื่อดับคิดไปมันไม่ประกอบเป็นตัณหาได้แต่มันยังมีทิฏฐิเขาเรียกว่าหูไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอก
มีแต่เสียงความเงียบคนที่สิ้นคิดเหมือนคนที่อ่านกระดาษหนังสือเปล่ามันยังไม่พ้นหนังสือแต่มันเป็นหนังสือเปล่ามันไม่มีเรื่องราวฉะนั้นเมื่อสิ้นคิดก็สิ้นปัญญาแล้วมันใกล้กันอีกสิ้นปัญญาไม่ใช่ไม่เก่งไม่ฉลาดนะสิ้นปัญญาในทางที่ดีก็มีเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นฉันเองปัญญาก็พับเก็บเหมือนกันไม่ต้องใช้ปัญญาพระอรหันต์ก็มีทั้งสิ้นคิดและไม่สิ้นคิดแต่ว่าจุดสำคัญศาสนาพุทธเราคือศาสนาพุทโธต้องตื่นออกจากความคิดตัวเองได้ยินเสียงตัวเองคิดเห็นมันคิดแล้วก็ได้ยินเสียงนกตานี่เห็นทุกอย่างที่ตามองถ้าไม่ได้นอนหลับนะก็เห็นเสียงใกล้ๆก็ได้ยินอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจทำงานพร้อมกันก็ยังได้ยินพร้อมกันหมายถึงว่าทราบพร้อมกันนั่นเองครับอ้าวพูดเร็วๆอย่างเงี้ยสับสนไหมครับไม่สับสนครับก็ทำให้ผมนึกถึงคำว่านิโรธก็ตามแบบที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนกันนะนิโรธคือความดับของตัณหาเราไม่ได้ไปดับขันห้าขันห้าเราไม่ดับท่านมีอุปมาว่าเข้าไปถางป่าแต่เข้าไปทำความสะอาดในป่าไปถางเถาวัลย์เถาละถางอะไรออกแต่เธออย่าไปตัดต้นไม้ท่านบอกอย่าไปตัดต้นไม้ให้ไปถางป่าให้มันอยู่ได้ก็เท่ากับหมายถึงว่าเราเข้ามาอยู่ในขันห้าเราแต่ว่ากิเลสตัณหาคือเราทำให้มันดับไปเสียคือดับตัณหาเป็นนิโรธนะแต่ว่าขันห้ามันไม่ดับมันใช้งานได้เหมือนเดิมความนึกคิดอะไรใช้เหมือนเดิมครับแล้วเราจะประกอบอะไรจะหยิบจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะอยู่ได้ไงถ้าความคิดไม่มีถ้าสิ้นคิดแล้วแต่สิ้นคิดแล้วระวังนะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดกันอีกท่านบางท่านเนี่ยอาจจะอุปมาเป็นสำนวนเฉยๆไม่ได้เป็นอาการจริงของท่านก็ได้ครับจริงๆท่านไม่รู้จะเลือกท่านก็เลยว่าเลือกเป็นอย่างนี้ไปแต่ถ้าพูดกันจริงๆอาจจะสิ้นตัณหาก็ได้แต่ไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าถามกันโดยคนซื่อบื้อเหมือนเราถามกันว่าสิ้นคิดยังเป็นพระอรหันต์มั้ยยังไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าสิ้นคิดแต่ยังไม่สิ้นตัณหาอันนี้พูดอย่าลืมนะนี่คือธรรมาธิฐานไม่ใช่ปุกลาธิฐานเราแสดงธรรมกันโดยความเป็นธรรมว่าลักษณะมันเป็นยังไงทีนี้ถ้าใครสงสัยเรื่องหมดคิดไม่หมดคิดก็กลับไปดู EP เก่าที่เราทำกันไว้เรื่องสมยวิมุตโตการสงบเป็นสมัยไปสมัยในที่นั่งก็สิ้นคิดพอออกจากนั่งสมาธิก็ไม่สิ้นคิดแล้วโวยวายโวกเวกสมัยในที่เข้านั่งสมาธิปั๊บขวาทับซ้ายซ้ายขวาปั๊บสิ้นคิดสมัยที่ออกมาก็ไม่สิ้นคิดแต่อีกอย่างอสัมมยวิมุตโตไม่เกี่ยวกับสมัยคือสงบหมดต่อให้มีความคิดก็สงบอะไรก็สงบก็เห็นความคิดมันวิว่อนก็เข้าใจมันคือขันห้าแค่นั้นเองอันนี้มี2อย่างนะลักษณะกับวิมุตไม่ต้องว่ากลับไปกลับมาเนาะวิมุตแปลว่าอะไรนะไม่ต้องเป็นภาษาบาลีแปลว่าไม่นั่นแหละนะมุตติแปลว่าเข้าใจนะเข้าใจนะนี่สมมติว่าเข้าใจเป็นไงใจมันมีห้องอยู่ถ้าเราเข้าใจเราก็เดินเข้าไปในใจนั่นแหละแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าประตูห้องของใจมันก็เรียกไม่เข้าใจไม่อยู่ในใจจิตก็ดูใจไปจิตดูเสียงดูรูปต่างๆอายตนะทั้ง5ทั้ง6ก็ดูไปโดยที่ใหญ่กว่ามันก็เรียกว่าเห็นความคิดดีกว่าใช้ว่าเห็นความคิดเห็นความคิดไม่ใช่สิ้นคิดความคิดไม่เคยสิ้นจะสิ้นต้องเป็นศพนอนหลับยังฝันเลยแต่อีกอันหนึ่งเดี๋ยวมีผู้คัดค้านอีกสัญญาเวทีนิโรธขั้นสูงสุดถึงจะดับหมดแต่ไม่ใช่ว่ามาคุยการคุยงานกันได้นะท่านก็อยู่อย่างนี้อันนี้ครับอันนี้อยากถามพระอาจารย์อยู่ว่าถ้าเราภาวะที่มันเป็นคนเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันภาวะไหนที่มันจะสิ้นคิดจริงๆอ๋ออันนี้พระอาจารย์พูดว่ามันต้องเป็นในภาวะอะไรนะครับสัญญาเวทีนิโรธดับสัญญาและดับเวทนาสัญญาเวทนาเป็นเหตุแห่งการปรุงแต่งจิตถ้าดับตัวนี้แล้วดับเหตุมันก็ดับหมดก็เรียกว่าสัญญาเวทินิโรธตัวนั้นถึงว่าจะเป็นสิ้นคิดแต่สิ้นคิดก็ต้องออกมาทำการทำงานก็เริ่มมีเวลาเลิกสิ้นคิดเหมือนกันต้องทำการทำงานต้องบิณฑบาตหาเลี้ยงชีพต้องอะไรต้องทำงานทำนู่นทำนี่เดินไปนู่นไปนี่นะครับจะไปไหนมาไหนจะทำอะไรเนาะต้องใช้ความคิดใช้ขันข้าวกินน้ำกินอะไรต่างๆมันต้องใช้ความคิดทีนี้ที่เราพูดเนี้ยปัญหาก็คือสิ้นคิดเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนนะอาการสิ้นคิดพระอรหันต์นะยังไม่ใช่โลกียฌานก็โดยสมาธิเนี่ยฌานสี่ก็สิ้นคิดเหมือนกันสิ้นคิดจนกระดูกกระดิกไม่ได้แล้วประกอบไม่ได้แต่ถ้าท่านกำลังจิตดีนะท่านขึ้นอรูปฌานเนี่ยไม่สิ้นคิดอยู่ฌานสี่ในอารมณ์ฌานสี่จะเปลี่ยนอารมณ์เป็นอากาสาเป็นอากินใจจตนะเป็นจนถึงในวสัญญาณ่ะท่านสามารถเคล้าอารมณ์ด้วยไม่สิ้นคิดแสดงว่าท่านมีอารมณ์ได้ครับท่านสามารถมีเจตนามีระลึก
สามารถปรุงสังขารได้ปรุงสังขารละเอียดได้ไอ้สังขารความคิดเนี่ยถ้าว่ากันเป็นเรื่องของสังขารนะมันก็มีคนเราโดยเฉพาะเป็นพระเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องปรุงนะปรุงอะไรปรุงปุญญาภิสังขารปรุงบุญปรุงบุญสอนญาติโยมนะแต่ถ้าคนอื่นอปุญญาภิสังขารปรุงบาปเนี่ยอภิสังขารเนี่ยการปรุงนะปรุงบาปก็มีแล้วอเนนชาภิสังขารอเนนชานี่คือวางเฉยมั่นคงไม่ปรุงอะไรเลยหรือสื่อเฉยอยู่ในสมาธินั่นแหละโดยเฉพาะอารูปขึ้นไปหรือฌานสี่หนักๆเกือบขึ้นอรูปอากาศาแล้วนะจะปรุงการเฉยได้เลยและการปรุงเฉยสิ้นคิดเนี่ยน่ากลัวอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าถ้าเรานั่งสมาธิคืนนี้อย่างเต็มที่เลยนะหลายชั่วโมงพรุ่งนี้จิตใจตระหนักแน่นเราจะไม่โกรธใครว่าอะไรก็ไม่โกรธมันเข้าไม่ถึงใจเลยแต่ไม่ใช่เพราะปัญญานะเพราะสภาพของฌานแล้วพอใช้ชีวิตทั้งวันมาเย็นเรานั่งอีกพอนั่งอีกมันก็กดทับไปอีกแล้วใช้ชีวิตทั้งวันอีกเย็นอีกเรานั่งอีกกดทับอีกท่านกดทับ10ปีท่านก็เป็นพระอรหันต์เลยแหละผ่านเกณฑ์นะครับก็คือมันกดทับสังขารสังขารมันเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นมีหลายคนครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ระวังดีนะแต่จุดระวังที่พระอาจารย์สังเกตนะว่าหูได้ยินเสียงไหมหรือได้ยินเสียงที่เงียบของสภาวะสังขารของตัวเองมันเงียบเฉยๆไม่พูดอะไรอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องยินเสียงจิตต้องตื่นออกมาไม่อยู่ในฐานใดฐานหนึ่งต้องตื่นกินข้าวก็ต้องรู้รสใจเป็นยังไงก็ว่าได้ยินเสียงใจพูดได้ยินเสียงนกเสียงกาได้ยินเสียงใจใจพูดก็ได้ยินนะไอ้เรื่องสังขารนี่ดับง่ายนะแต่ดับเวทนาดับยากเวทนาเนี่ยมันละเอียดไม่ได้เป็นคำนี่ใช่ใช่นั้นเมื่อเราไม่มีความคิดแล้วเวทนาสบายใจมันโดดงับเลยสิมันโดดเอาเลยนะเบากายเบาใจแต่หูไม่ได้ยินอย่างอื่นหรอกนะแล้วใจก็เงียบด้วยใจก็เงียบด้วยไม่ได้ยินเสียงใจตัวเองด้วยแต่เวทนาความพึงใจมันมีอยู่เรียกว่าดับคิดแต่ไม่ดับตัณหาอันนี้กรณีที่นั่งสมาธิลึกๆนะครับแล้วตัวอเนญชานี่มันเป็นอเนญชาทางไอ้นั่นใช่ไหมทางเฉยใช่ไหมเวทนาเฉยเฉยใช่เฉยอเนญชานี่เฉยไม่หือไม่อือนะด้วยกำลังของฌานด้วยกำลังสมาธินี่แหละอเนญชาอเนญชาที่โอ้เป็นพรหมลูกฟักไปนู่นเลยเป็นพรหมอย่างหนักเลยนะไม่หือไม่อือเลยนะไม่เจ็บไม่แค้นอเนญชาทีนี้จะปลอดภัยแล้วถ้าเราจะปลอดภัยพระอาจารย์เรายึดถืออาการตื่นเนาะอาการตื่นจิตต้องกระดุกกระดิกถ้าจะทำอานาปานสตินะไอของเรานี่สอนทำความรู้สึกตัวแต่จะแวบไปอานาปานสตินิดหนึ่งต้องเห็นไตรลักษณ์ในอานาปานสติทุกขั้นตอนเลยพอถมฌานจิตไม่รำคาญเสียงแล้วนิ่งแล้วให้ทราบว่าโอ้เรานิ่งอย่างนี้เรามีความสุขใจอย่างนี้เราพ้นนิวรณ์นี้เนื่องจากอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานฉะนั้นสภาวะฌานที่หนึ่งที่เป็นผลิมฌานวิตกวิจารดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของไตรลักษณ์ต่อไปเข้าสู่ฌานสองนะปีติมันมีความอิ่มใจนิดๆอิ่มใจสบายใจปิ่มใจจะยิ้มน้อยๆในใจเนี่ยสักพักเราก็ทราบว่าอ๋อนี่เราอยู่ในฌานดำรงจิตอยู่ในฌานสองนะเมื่อตัวนี้หายไปตัวนี้ก็จะพังเหมือนกันแต่ตัวนี้เราวิบากดีอยู่นะวิบากดีอยู่คือเราสงบใจมีความปีติในใจอยู่พอสักพักจิตที่เลื่อนขั้นที่ฌาน3ปีติหายเหลือสุขเหลือสุขปั๊บตัวจะรัดรึงขึ้นมาจะแข็งๆขึ้นมาหน่อยประสาทกายเริ่มจะแยกแล้วสั่งมือสั่งไม้ไม่ได้แขนทับซ้ายขวาเนี่ยก็ไม่รู้แล้วเพราะมันปนกันไปหมดแล้วตอนนี้ประสาทกายมันแยกตัวนี้เรารู้อ๋อเราดำรงติดอยู่ในฌาน3เนี่ยพออยู่ฌาน4สุขหายไปเหลือแต่เอกตารมการวางเฉยก็เบิกขาเราอยู่ในฌาน4เราเบิกขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่ให้รู้ว่าตอนนี้เราดำรงจิตอยู่ในฌาน4เราอย่าไปดีใจเราออกจากฌานปั๊บเราก็พังเหมือนกันนี่ก็ว่าทำไปสลัดไปอานาปานสติแบบนี้อานาปานสติไปตลอดสายเลยนะเรียกว่าไล่ถูกความสลัดคืนเลยแต่ถ้านั่งปุ๊บไม่รู้ว่าอยู่ร้อยเอ็ดรู้ขอนแก่นฌานไปถึงไหนแล้วปฐมฌานไล่ฌานไม่ออกไม่เป็นวสีเนี่ยยังไงก็ตายยังไงก็จอดที่ใดที่หนึ่งแหละพอสงบใจแล้วเอานี่เหรอศาสนาพุทธเราเป็นนักบวชมาเราเป็นแม่ชีมานั่งแล้วมันสงบใจงี้หรือโอ้โหแล้วไม่เคยได้ยินเลยเราฟุ้งซ่านลำคันใจมาตลอดนี่มันสุกนี่นะนั่นจบอีกสิ้นคิดเหมือนกันแล้วสิ้นคิดเหมือนกันดูสิ้นคิดแล้วสิ้นตัณหาไหมแค่นั้นเจ้าตัวเราบอกได้นะบางทีเห็นลูกศิษย์ลูกหาเรานะไม่ชงไม่ชีเราไปนั่งแล้วก็มีความสุขก็บอกว่าหูได้ยินเสียงไหมอย่าลืมนะสุขเวทนาเนี่ยสังขารเห็นได้ง่ายสังขารความคิดเห็นได้ง่ายเวทนาเห็นได้ยากนะเวทนามันผูกแน่นกับทิฏฐิเลย
พราะว่าทิฏฐิใจมันกอดเอาแล้วนี่อย่างนี้ดีสวะอย่างนี้ดีฉันชอบมันกอดเอาเลยดังนั้นเราต้องตื่นนะฝึกตื่นให้มันรู้สึกตัวทั่วพร้อมพร้อมทุกสถานีรบเสียงมาทราบมาทางหูสัมผัสนุ่มร้อนหรือแข็งมาทราบนะลมกระทบเบาๆทราบใจกระทบธรรมารมณ์นิ่มๆมามีความสุขมาทราบมีความสุขเพราะอะไรทราบนี่ก็เรียกว่ารู้จักขันห้าได้รู้จักไอ้ตัวเห็นขันห้านี่ก็เรียกว่าจิตก็เรียกว่าญาณการเห็นด้วยจิตก็เรียกว่าญาณวิปัสสนาญาณ นั่นแหละเห็นตามจริงเอาต่อพูดไปพยายามทำของใกล้ๆกันให้มันแยกออกจากกันมันก็ยากอยู่มันใกล้ๆกันอยู่ที่อาจารย์ตอบท่านถามมาก็บางทีก็งงนะงงเพราะว่าเห็นมันใกล้กันครับเนื้อกับหนังจะไม่ตอบยังไงเนื้อกับหนังมันอยู่ติดกันอยู่น่ะจะบอกว่าหนังดีเนื้อดีไม่ก็ไม่ได้มันอยู่ติดกันอยู่นะบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อไหมอันนี้เป็นหนังไหมเนื้อมันมีติดกันอยู่ต้องดูดีๆต้องดูดีๆครับเรื่องของเรื่องก็คือการปฏิบัติเนี่ยพอมันทำความรู้สึกตัวไปเยอะๆแล้วเนี่ยความสงบระงับมันก็เกิดลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็สิ้นความคิดหลายคนครับอาจารย์แต่ว่าบางทีรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะว่าอะไรอุบายไม่แยบคายมองบางทีไม่ได้จับการตื่นตอนนั้นมีความสุขมากเลยลืมเรื่องตื่นไปจับเรื่องความสุขเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ทราบไม่รู้ตัวก็นี้เป็นห่วงญาติโยมก็เลยมาถามอาจารย์เรื่องนี้สติสมาธิเนี่ยมันต้องพอดีกันเป็นญาณนั่นแหละถึงจะเห็นพอมีอภิพยาตนะเสร็จนี่มันรู้หมดเลยมันสลัดทิ้งตั้งแต่ปฐมฌานเหตุปฐมฌานสลัดทุติยฌานฌาน2ฌาน3ฌาน4นะจนถึงอากาสานะวิญญาณัญจนะนะอากิญจนะเนวสัญญามันสลัดทิ้งเป็นระยะไปก็ว่าเสพให้ทั่วถึงแล้วทราบว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันฌานเป็นเหตุปัจจัยประกอบขึ้นฉะนั้นไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่ได้เดินจิตเลยเราไปเอาสงบอย่างเดียวนะยังไงก็เสร็จเป็นพรหมนะเป็นพรหมก็เรียกว่าไปตายกันกองหน้าประตูนิพพานนั่นแหละเอาพลูไปตักออกได้เลยนะเพราะอะไรมันเหมือนมากแต่ลักษณะที่ให้สังเกตนิดนึงนะถ้าเกิดใครก็แล้วแต่นะมันจะอึมครึมมันไม่ผ่องใสมันจะตึงแล้วเสียงในใจจะเกิดมาขณะหนึ่งแต่เสียงข้างนอกจะไม่ค่อยได้ยินเพราะตัวครองนั้นคือทิฏฐิแต่ทิฏฐิที่เป็นคนดีแล้วนะไปจากตัณหาแล้วนะตัณหามันเกิดจากสังขารแล้วที่มันดับไปมันเห็นยากโดยเฉพาะถ้าใครฟุ้งซ่านนะตามลมหายใจสัก5นาทีสิสงบหมดแล้วพอจิตไม่ว่างคิดมัวแต่สัมผัสลมเข้าลมออกหรือว่าเดินจงกรมก็ได้นะญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเรานะลองเดินจงกรมรู้สึกตัวให้แนบพื้นสินะแป๊บเดียวแหละความคิดหายว่าอย่าเลยบอกว่าให้เดินโยงกลมเนี่ยทำใจสบายไม่เพ่งและไม่เผลอถ้าเพ่งนี่เขาเรียกว่าวิถีจิตมันแรงวิถีจิตมันแรงมันจะไม่เห็นธรรมชาติของภวังคจิตภวังคจิตนี่ปล่อยให้เขาเล่นตามสบายเลยเขามีโลภมีโกรธมีหลงอะไรเขาปล่อยมาเราจะได้เล่นถูกตัวแต่ถ้ามีสติมากเกินไปนะโอ้โหเดินถอยหลังซ้ายลงก่อนหรือขวาลงก่อนอันนั้นบ้าเธอกินข้าวเธอกลืนเคี้ยวกี่คำอันนั้นบ้าที่ว่าเพราะอะไรเพราะวิถีจิตมันแรงสติมันเยอะสติคือหนึ่งในเจตสิกฉะนั้นเราจะทิ้งขันห้าเราจะทำแต่เราไปยึดถือสติมากเกินไปสติที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญคือสัมมาสติสติที่เนื่องด้วยองค์กรรมฐานไม่ใช่สติเรากลัวทุกข์กลัวผิดกลัวถูกไม่ใช่อย่างนั้นกรรมฐานว่ายังไงว่าตามนั้นเอาสติไปน้อยๆลมหายใจก็เอาสติกำกับลมหายใจรู้สึกตัวก็กำกับรู้สึกตัวไปมันหลงเมื่อไหร่ดึงมารู้สึกตัวถ้ามันไม่หลงก็ปล่อยมันไปไม่ใช่ว่าดึงจนวัวควายกินหญ้าไม่ได้นั่นแหละดึงจมูกมันเยอะเกินไปนะก็เรียกว่าเพ่งเกินไปอันนี้ก็บอกลูกศิษย์ลูกหาเรานะที่บางทีไปติดสบายติดสุขติดอะไรเกินไปนะไม่ได้นะแล้วบางคนว่าเอ้าแล้วมันสิ้นคิดสิ้นคิดก็ดีแล้วตัณหาแล้วต่อไปดูที่ไอ้ตัวตัณหาเนี่ยไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยแปลกนะทิฏฐิดูคนเดียวไม่ได้ทิฏฐิต้องมีตัวแสดงร่วมเช่นครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือทำครัวด้วยกันแล้วทะเลาะกันทิฏฐิถึงจะออกมาทิฏฐิคือการตัดสินใจในความรู้ตัวเองมันไม่สนใจธรรมชาตินะมันเอาความรู้มันตั้งแล้วทิฏฐิต้องเป็นไปตามมันเวลาเนี้ยพระอาจารย์เลยบอกว่าให้ออกมาทำครัวมาช่วยกันสักพักทะเลาะกันต่างคนต่างทะเลาะเรื่องเดียวกันทะเลาะเรื่องที่ถูกนั่นแหละแต่มันว่าจะเลือกวิธีใครนะเรียกว่าทิฏฐิฉะนั้นทิฏฐิเนี่ยดูคนเดียวเห็นยากดูหลายคนมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนสาธมิกดูด้วยเห็นง่ายแย่รังแตนเขาไว้
หัวฟัดหัวเวียงแหละทิฏฐิเกิดขึ้นหนักๆนะไม่ได้ยินเสียงหรอกดับหมดหูนกร้องรอบตัวก็ไม่เห็นจริงหรีแต่เราไม่ได้ยินเสียงหรอกดับหมดได้ยินแต่เสียงไม่น่าเลยทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ฉันว่าฉันถูกนะอย่างนี้มันบ่นอย่างนั้นตลอดนั่นคือทิฏฐิก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งเป็นสังขารละเอียดมันดับได้แต่คนไม่ค่อยเห็นมันดับทีนี้ถ้าเราติดสงบนะติดความพึงใจรำพึงรำพันในความสงบเรียกว่าสังขารความคิดมันหายไปแต่ตัวทิฏฐิพอใจในความสุขมันมีอยู่ดูเห็นตัวนี้ดูเห็นตัวนี้แล้วจะทราบว่าสังขารที่ประกอบกันขึ้นยังไงก็พังหมดไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิหรือเป็นตัณหามันประกอบกันขึ้นมันก็พังหมดโดยมีพื้นฐานเกิดจากดินน้ำลมไฟนั่นแหละเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งความคิดของเราก็คือดินน้ำลมไฟปฏิรูปมาเราจะได้คุยเรื่องอุปาทายรูปกันให้ลึกๆลงไปอีกเสียงก็เกิดการบีบของธาตุลมออกเสียงมาแปลกนะลมก็ไปสร้างเป็นรูปเป็นร่างเป็นโฮโลแกรมในสมองเราเป็นความคิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่พ้นดินน้ำลมไฟเลยฉะนั้นฐานจริงๆเลยนะฐานจริงๆก็คือกายเรานั่นแหละหลวงปู่หลวงพ่อตีกายให้แตกเถอะแตกยังไงถึงจะแตกป่นให้ละเอียดให้ทราบมันนั่นก็ค่อยปฏิบัตินั่นแหละเห็นไปเอาเนี่ยวันนี้พูดกันเยอะน่าจะสรุปลงความได้นะว่าท่านถามว่าอะไรนะว่าสิ้นคิดเนี่ยสิ้นคิดเพราะว่าสิ้นคิดเนี่ยบอกได้มั้ยว่าเราคือหมดกิเลสท่านจะกล้าถามอย่างนั้นแต่ไม่กล้าถามใช่มั้ยจะพูดว่าสิ้นคิดเนี่ยบอกได้มั้ยว่าสิ้นคิดเราเป็นพระอรหันต์อยากจะถามอย่างนั้นแหละครับอันนี้เราพูดธรรมะได้ไม่เกี่ยวกับคนเพราะว่าสิ้นคิดในการปฏิบัติมันมีอยู่แล้วในการปฏิบัตินั่งสมาธิก็สิ้นคิดบางทีสิ้นคิดไปเป็น 7-8 ชั่วโมงแล้วก็มีถ้าเป็นมิจฉาสมาธินะสิ้นคิดไปเลย 7-8 ชั่วโมงนั่งนิ่งไปเลยเอ๊ะทำไมหลวงพ่อพูดเสียงดังจังเอ้าหลวงพ่อสมบัติ8และมากกว่านั้นไม่กลัวที่จะพูดนะไอ้พูดที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันกลัวที่ไหนแล้วถ้าพูดได้ไม่เป็นเลยมันพูดไปไม่ถนัดครับอันนี้เราดูมันดูเด็กนั่นแหละดูเด็กนั่นแหละพอลูกศิษย์ลูกหาเราก็ฝึกมาใหม่ๆแล้วก็ดูแล้วก็แจ้งหมดอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไปโดยเฉพาะเรื่องสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นจะไม่สอนนะสอนรู้สึกตัวมันง่ายสมาธินี่พอมันลงไปแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้เท่ามันหรอกเพราะเห็นคนเดียวรู้คนเดียวเห็นคนเดียวรู้คนเดียวสภาวะต่างๆเวลาไปสอนไปบอกมันว่าเอ้ยไม่เป็นผมไม่รู้หรอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วมันเขินที่หลังนะเพราะว่าไปก็ขำกันที่หลังอ้าววันนี้สรุปซิสรุปมันเป็นยังไงก็สงสัยไอ้เรื่องภาวะสิ้นคิดนี่แหละครับอาจารย์ว่าเราจะลงความเห็นได้ไหมว่าทางนี้แหละทางถูกต้องนี่พระอาจารย์ก็ชี้แจงมาทั้งหมดแล้วเพราะว่าระบบฌานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฌาน1 2 3 4เนี่ยก็เป็นความระงับความคิดทั้งหมดก็โดยเฉพาะคนที่มีปัญญาน้อยทำให้สติเนี่ยไม่สามารถปรุงในฌานได้และลึกในฌานไม่ได้ก็เป็นเหตุให้สงบระงับความคิดไปโดยปริยายเลยแต่สำหรับผู้ที่มีบุญมีปุญญาภิสังขารมีสติมีปัญญามากเนี่ยสามารถที่จะระลึกภายในได้ว่าโอ้นี้สภาวะอย่างนี้คือความสงบฌาน1ฌาน2ฌาน3คือมีความสามารถในการเห็นว่ามันเป็นสังขารละเอียดอันนี้มันก็ปลอดภัยไปไม่จำเป็นต้องเป็นความคำพูดในใจอย่างเดียวความในเรื่องของนามรูปคือมโนของเราเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีรูปภาพบ้างไม่รูปภาพบ้างล้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นอันนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเรื่องของการตื่นหรือการเห็นความคิดทางด้านที่เป็นเสียงคำพูดก็ตามนามรูปจิตใจก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นสังขารทั้งหมดอันนี้เราตื่นเราเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยึดเอาว่าความสิ้นคิดคือเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันว่าเราบรรลุธรรมอันนี้เราจะไม่ยึดเราจะไม่ลงความเห็นอย่างนั้นแต่เราจะเอาว่าเรามีสัมปชัญญะรู้สึกตัวแล้วก็เห็นความคิดตัวเองอยู่เพียงแค่ขันห้าตัวเองเท่านั้นคือเป็นของน้อยเราเห็นความคิดนี่อยู่ในร่างกายเป็นของน้อยเป็นสมองเราตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มีประจำสถานีรบทั้งหมดเราอยู่ปัจจุบันรับรู้ได้อันนี้ก็ที่พระอาจารย์พูดแสดงมาก็เข้าใจชัดเจนดีครับสรุปแล้วก็คือหลงมันไม่หลงที่ไหนมันหลงเข้าไปในความคิดครับเมื่อไม่มีความคิดมันไม่มีอะไรหลงแต่มันไม่ใช่พระอรหันต์ครับเพราะมันอยู่ในความว่างทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเหลือแต่ตัวเองน่ะอยู่ในห้องนั้นเหลือตัวเองอยู่ในห้องนั้นทีนี้ตัวที่ว่าเราตื่นจริงๆก็คือโอ้ตาให้มันแจ้งหูมันได้ยิน
อย่าไปยินแต่เสียงใจตัวเองนะมันง่ายถูกว่าถ้าถึงเวลาแล้วก็ตายครับใช้หลักการนี้แหละหลักการยืนยันการตื่นรู้ของเรานี่แหละเป็นตัวยืนยันเนาะการตื่นเดี๋ยววันหลังครับเดี๋ยวจังหวะดีๆอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นมะรืนยังไม่สัญญากับญาติโยมเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องอุปาทายรูปอันละเอียดให้ฟังในเรื่องของว่าทำไมความคิดคือดินน้ำไฟลมเดี๋ยวมาคุยให้ฟังว่าวันไหนก็วันนั้นเนาะถ้าเรางานไม่ยุ่งก็อันไหนก็วันนั้นแหละเอาวันนี้บางทีวันนี้พระอาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่งที่เรื่องที่ท่านถามเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงแต่เราไม่ได้พูดถึงบุคคลนะเราพูดถึงธรรมาธิฐานก่อนที่จะออกน้ำออกทะเลกันไปเยอะขนาดนั้นให้ทราบว่าเหมือนที่เราคุยกันนั่นแหละนะไม่ยุบไม่ทวนแล้วนะมันมีนะมันมีหลายบริบทนั่นแหละเราไปทบทวนไปขยายเอาก็จับเอานะใช้ปัญญาจับเอาใช้ปัญญาจับเอานะงั้นวันนี้ก็พอกันแค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมนะยิ่งขึ้นไปนะถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้นะเจริญพรสาธุเจริญพร